กลับมาสนุกกันต่อกับไมค์ทองคำครั้งที่10รอบน็อกเอาท์ครับหรือรอบ60คนสุดท้ายครั้งสุดท้ายและมาลุ้นกันว่าใครจะเป็น3คนสุดท้ายที่ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปนะฮะเราเพิ่งเริ่มครับนี่คือคู่แรกคนแรกร้องไปแล้วน้องลัดดานะครับทีนี้ก็มาถึงพี่สาวของเขาก็อกกี้พร้อมขนาดไหนครับตอนนี้ตอนนี้ความพร้อมหนูให้ประมาณ 80% ค่ะ 80% นะใช่เผื่อไว้20เผื่อไว้20เลยค่ะความตื่นเต้นล่ะโอ้ตื่นเต้นเยอะเหมือนกันค่ะสั่นไปหมดแล้วเออนะเพราะว่าน้องก็พูดไว้ว่าพี่กอกกี้น่าจะมีประสบการณ์มากกว่าเห็นว่าการผ่านเข้ารอบมาในครั้งนี้นี่แรกๆเหมือนคุณพ่ออาจจะแบบไม่ค่อยห้ามหรืออะไรประมาณนี้เนาะแต่พอเข้ารอบมารู้สึกว่าทุกอย่างมันเปิดออกหมดเลยเหรอลูกใช่ค่ะคือตั้งแต่หนูเรียนแล้วอะค่ะคุณพ่อจะไม่ค่อยสนับสนุนในด้านการร้องเพลงเพราะว่าด้วยความที่เขาค่อนข้างเป็นคนที่จะแบบหัวโบราณนิดนึงไม่อยากให้ลูกแบบโตมาเต้นกินลำกินอยากให้แบบได้งานที่แบบดูมั่นคงอะไรแบบนี้ค่ะไม่อยากให้แบบโอ้มาร้องเพลงกลัวจะเสียการเรียนด้วยพยายามพิสูจน์ตัวเองให้พ่อเห็นมาตลอดจนเข้ารอบที่ออดิชั่นผ่านมาเนี่ยค่ะพ่อนั่งดูหน้าทีวีแล้วตบมือหนูร้องไห้เลยดีใจมากเขาแบบหนูทำให้พ่อเปลี่ยนความคิดตรงนั้นได้แล้วก็ภูมิใจในตัวหนูได้เต็มที่สักทีค่ะวันนี้ก็เวลาก็เป็นเครื่องพิสูจน์แล้วนะครับผมการเตรียมตัวสำหรับรอบนี้ครับกอกกี้ครั้งนี้เตรียมตัวมาเรื่องวิธีการร้องเพลงค่ะการร้องให้เต็มเสียงขึ้นเพราะว่าจากคอมเมนต์ของคณะกรรมการบอกว่ารอบที่แล้วเรายังไม่กล้าใช้เสียงเต็มๆเพราะด้วยความเคยชินนะคะจากการร้องตามร้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช้เสียงมากไม่ได้เพราะว่าเราจะต้องร้องแบบหลายชั่วโมงอะไรแบบเนี้ยค่ะแต่ว่าเวลาเรามาประกวดมายืนอยู่บนเวทีเราจะต้องแบบทำให้เต็มที่ปล่อยเสียงออกมาให้สุดพลังเลยค่ะการเตรียมตัวในรอบนี้ก็คือดูแลตัวเองมากขึ้นค่ะจากที่แบบว่าไม่ค่อยซ้อมก็เริ่มซ้อมออกกำลังกายเพื่อที่จะให้แบบว่าการใช้เสียงทำออกมาได้ดีออกมาได้เต็มที่พักผ่อนในนี้ค่ะรอบนี้ก็เลือกเพลงสีมหักอย่างตอนนี้ของพี่ต่ายอรทัยค่ะเพราะว่าอยากลองร้องในแนวของคนที่ผิดหวังดูบ้างค่ะจะได้สื่ออารมณ์ออกมาได้หลากหลายก่อนร้องอยากบอกอะไรน้องละดาไหมจ๊ะเชิญจ้ะวันนี้ต่อให้พี่หรือว่าละดาเป็นคนที่ได้เข้ารอบไปพี่ไม่เสียใจพี่เห็นละดาทำเต็มที่แล้วและพี่ก็จะทำให้เต็มที่เหมือนกันเป็นกำลังใจให้พี่ด้วยนะครับผมนะฮะอ่ะพร้อมนะครับมาฟังน้องกอกกี้ในบทเพลงสีมหักหยังตอนนี้เชิญครับเนยพี่ขอโทษที่พี่ทิ้งเนยไปวันนี้พี่กลับมาดูแลเนยนะทั้งที่เฮาคบกันมาดนนี่ยังก็น่าสิบอกกันแน่บอกมันปล่อยทิ่มปาให้ใจกำพร้าความหักอายค่อยๆห่างเหินน้องได้พอเผชิญกับความเหงาอายลอยไปมีเขาแล้วมาบอกเลิกเฮามือนี้สิขอคืนดีตอนนี้คือบ่รักษามาควายควายยังยัง
ำใจคนเดียวลืมอายสิมาหักมาห่วงน้องอย่างตอนนี้ตอนที่น้องลืมอายใดเป็นอย่างตอนมีจังบ่ใส่ใจมาหูข้าหักที่ให้ตอนน้องเบิดที่เนยชอบหายไวๆนะเนยแต่งงานกับพี่แล้วเนยเนยสิมาฮักอย่างตอนนี้ครับจากน้องกอกี้ครับขอเสียงปรบมือด้วยครับขอบคุณน้องๆนักแสดงด้วยนะครับเก่งมากเลยนะครับกอกี้ล่ะครับวันนี้ถือว่าสิ่งที่เราตั้งใจอยากจะมาทำในครั้งนี้นี่มันสำเร็จไหมฮะก็รู้สึกว่าทำได้ดีประมาณ 80% ค่ะ 80% ในที่นี้ก็คือเราปรับเทคนิคในเรื่องการร้องที่เคยผิดพลาดจากรอบออดิชั่นแล้วเราก็นำมาทำให้มันดีขึ้นในวันนี้ส่วนอีก 20% ก็คือเรื่องของความตื่นเต้นค่ะแล้วก็ความผิดพลาดเรื่องการร้องเทคนิคนิดๆหน่อยๆพอได้เห็นโชว์ของพี่กอกี้ความมั่นใจของหนูเหลือครึ่งต่อครึ่งเลยค่ะหนูให้ตัวเอง 50-50 ก็ไม่ว่าผลจะเป็นยังไงหนูก็ยอมรับได้หมดค่ะเดี๋ยวมาฟังเสียงของคณะกรรมการกันบ้างนะครับว่าผลงานนะของน้องกอกี้เป็นอย่างไรบ้างนะครับพี่สุครับเชิญครับวันนี้ถ้าคุณพ่อของกอกี้ดูท่านคงจะภูมิใจในตัวหนูมากนะลูกมากขึ้นกว่าเดิมเพราะว่ากับการร้องวันนี้กับโชว์นี้พี่สุนั่งอยู่ตรงนี้นะลูกมันมีความรู้สึกเหมือนไม่ได้ดูการประกวดร้องเพลงแล้วมันดูศิลปินคนหนึ่งมาร้องเพลงให้ฟังแล้วก็มีละครประกอบให้ได้ดูทุกอย่างหนูทำได้ดีหมดไม่มีอะไรจะคอมเมนต์แต่มีอยู่เรื่องนึงเลยมีอยู่เดี๋ยวลืมลูกเรื่องถือไมค์เอาติ๊กเอาไว้แล้วลูก
คือไม่สูงไปนิดนึงสูงเลยปากไปนิดนึงลูกอยากให้หัวไม้ใช่ไหมฮะหัวไม้มันอยู่รองรับเสียงที่ปากเพราะตอนนี้หนูถือมันเหมือนอยู่เลยปากมาค่อนหาจมูกความหนาของเสียงมันจะเข้าแล้วมันจะเพราะมากกว่านี้แค่นั้นค่ะขอบคุณค่ะก็กี้ทำได้ดีมากกว่านี้ลูกเสียงทุกอย่างการเล่าอารมณ์และโดยเฉพาะหนูเหมือนว่าเป็นคนร้องเพลงแบบวาไรตี้พอหนูมาร้องเพลงลูกทุ่งหนูสามารถเอาทักษะบางอย่างเทคนิคบางอย่างที่หนูถนัดในเพลงอีกประเภทหนึ่งมาใช้งานกับเพลงนี้ทำให้ลูกเสียงหลบที่อาจจะเป็นปัญหาสำหรับคนอื่นแต่กับกอกี้มันกลายเป็นจุดขายวันนี้นอกจากคำแนะนำที่วิสุบอกเรื่องจับไมค์ครูแนะนำเพิ่มเติมแค่คำขึ้นต้นเท่านั้นลูกฮึ่มฮึ่มนี่มันเป็นสระอือแต่ขณะพอเราวางรูปปากไว้ไม่พอดีมันจะเป็นสระเออวันนี้มีจุดอ่อนน้อยมากลูกภาพรวมคือดีมากครับเก่งครับคุณฮาโอเคแล้วจ้ะได้ฟังคำคอมเมนต์คำติชมจากคณะกรรมการวันนี้ดีใจมากค่ะเสียงสั้นเลยหนูรู้สึกว่าอย่างที่บอกอะค่ะว่าหนูทำเต็มที่มากๆแล้วถ้าผลมันจะออกมาเป็นยังไงหนูไม่เสียใจเลยค่ะใช่ไม่ว่าหนูหรือน้องจะได้ไปหนูทำเต็มที่ที่สุดแล้วค่ะมันออกมาเป็นโชว์ที่ดีมากๆสำหรับหนูค่ะเอาละครับครบนะฮะทั้ง2บทเพลงคณะกรรมการได้ฟังเรียบร้อยแล้วต่อไปก็จะเป็นการตัดสินนะครับหาผู้เข้ารอบต่อไปครับเชิญน้องละดาครับมาที่กลางเวทีเลยครับและตอนนี้ก็จะเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการครับเชิญตัดสินได้เลยครับเริ่มที่ท่านใดก่อนดีครับคุณครูสลาให้ใครครับผู้แรกของเราในวันนี้ครับโค้งสุดท้ายครับในรอบน็อกเอาท์หรือรอบ60คนสุดท้ายครับระหว่างน้องละดาและน้องกอกกี้ครับใครจะผ่านเข้าสู่รอบต่อไปครับกอกกี้ครับกอกกี้ครับได้ไปก่อน1เสียงนะครับตอนนี้น้องกอกกี้มี1เสียงแล้วเพราะฉะนั้นเสียงต่อไปถ้าเป็นชื่อของกอกกี้เข้ารอบทันทีนะครับแต่ถ้าเป็นน้องลัดดาก็ลุ้นต่อเสียงที่3เพราะฉะนั้นเสียงนี้มีลุ้นกับทั้งคู่ครับใครดีฮะท่านต่อไปพิสุครับพิสุให้ใครครับระหว่างน้องลัดดาและน้องกอกกี้ครับคะแนนนี้จะเป็นของใครวันนี้ให้กอกี้นะลูกนะกอกี้ครับ2เสียงครับได้ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปแน่นอนนะครับเสียงที่3ครับโน้ตให้ใครครับกอกี้ครับกอกี้ครับ3เสียงครับผมเข้ารอบอย่างแน่นอนแล้วนะครับฟังเสียงน้องละดาหน่อยวันนี้กับโอกาสที่มีมาร่วมรายการกับเราวันนี้ได้มาเจอพี่ๆได้มาร้องเพลงเชิญครับค่ะก็ก่อนอื่นเลยก็ต้องขอยินดีกับพี่ก๊อกกี้ด้วยนะคะเก่งมากๆเลยค่ะหนูอย่างที่หนูบอกค่ะหนูไม่เสียใจเลยนะคะแค่หนูได้มีโอกาสมายืนตรงนี้ได้มารู้จักทุกๆคนมีโอกาสได้มาเจอแบบสังคมใหม่ๆอะค่ะที่ต่างจากบ้านที่หนูอยู่หนูไม่ได้คาดหวังตั้งแต่แรกว่าหนูต้องได้อย่างนั้นอย่างนี้หนูแค่ต้องได้ทำสิ่งที่หนูไม่เคยทำก็หนูถือว่าวันนี้หนูชนะใจตัวเองที่หนูกล้าที่จะเดินทางมาคนเดียวอยู่คนเดียวแล้วก็เจอเพื่อนใหม่ๆทำในสิ่งที่หนูทำอยู่ค่ะไม่ว่าจะยังไงนะคะหนูจะไม่เลิกร้องเพลงนะคะด้วยหน้าที่ของหนูในตอนนี้อาจจะยังไม่ถึงเวลาที่หนูได้ทำในจุดนี้เต็มที่นะคะเพราะหนูต้องสอนเด็กเนี่ยค่ะถ้ามีโอกาสหนูก็จะกลับมาอีกครั้งหนึ่งค่ะขอบคุณครับผมนะยอดเยี่ยมมากๆเลยนะครับเสียงปรบมือกับน้องลัดดาด้วยนะครับขอบคุณครับสู้นะคุณครูนะสาวคนนี้เข้ารอบแล้ววันนี้มีอะไรอยากจะบอกกับพวกเราหรือว่าครอบครัวไหมสำหรับความสำเร็จอีกหนึ่งก้าววันนี้ก็ขอบคุณสำหรับคำตัดสินจากคณะกรรมการทั้งสามท่านด้วยนะคะวันนี้หนูดีใจมากๆเลยค่ะแล้วหนูก็จะได้กลับไปบอกพ่อแล้วว่าพ่อวันนี้หนูทำสำเร็จอีกขั้นหนึ่งแล้วนะแล้วหนูก็ขอบคุณ
คนในครอบครัวที่เชื่อมั่นในตัวหนูมาตลอดด้วยนะคะครับผมขอบคุณน้องกอกี้ด้วยนะครับตอนนี้เหลือผู้แข่งขันนะฮะทั้งหมด4คนด้วยกันคู่ต่อไปอยากให้ใครเจอกันดีกอกี้อยากให้พี่หยกเจอกับบิ๊กค่ะใครนะพี่หยกกับบิ๊กเจอกันพี่หยกกับบิ๊กใช่อ๋อเหรอคู่นี้เป็นไงบ้างพี่หยกกับบิ๊กเนี่ยสายอีสานเหมือนกันทั้งคู่ค่ะนะพี่หยกกับน้องบิ๊กใช่ให้เจอกันเลยนะให้เจอเลยแต่ไม่รู้ว่าเขาอยากเจอกันหรือเปล่านะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาลุ้นกันนะครับพักสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาครับไม้ทองคำครั้งที่10รอบน็อกเอาท์ครับ